อันนี้คือลองช็อปเขาบอกอันนี้ซื้อไปไม่พีคไม่ได้เรามาทั้งทีเราต้องพีคมันหมดทุกวันทำไมคนเยอะขนาดนี้ทำไมคนเยอะไม่รู้อ่ะขายดีมากอ่ะในราคา3,503บาทรู้ได้เลยหนูอันนี้ไม่ได้ทำเองอันนี้ไม่ได้รับมาหนูรับมาแต่ถามว่าอร่อยไหมน้ารับรองว่าอร่อยแนะนำอะไรคะตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่น้าจะคัดขนมแต่อร่อยมากนะแล้วราคาก็ไม่แพงจริงเอาอย่างอื่นทำไมคนมาซื้อที่นี่เยอะครับต้องยอมรับว่ามาลำพูนเนี่ยก็จะมากินขนมปังที่เราทำขนมปังซาลาเปาเค้กนมญี่ปุ่นในของเราทำพอทีนี้เราเกิดไอเดียขยายตลาดจ้ะเพราะว่าขนมไม่ได้มีแค่ตรงนั้นก็คือมันประจำอันนี้คือจุดสุดแล้วแบบขายขนมที่เราเลือกมาหลากหลายจากพื้นที่แต่เพื่อนแม่ค้าด้วยกันแต่ที่ทำเองก็คือร้านนู้นเลยค่ะได้เลยนะคะใช่ค่ะหลายอย่าง920บาทค่ะมันก็เป็นจุดนี้มันดึงลูกค้าก็เป็นคนหน้าของที่เดียวกันงั้นเดี๋ยวต้องไปจะซับเซอร์วิสที่นี่เลยโทษนะครับอันนี้นี่คือดั้งเดิมคือขนมปังแบบนี้ใช่ไหมพูดถึงที่นี่ที่ขายขนมปังไงตั้งแต่แรกคือขายเป็นขนมปังใช่ครับแบบนี้คือดั้งเดิมขนมปังใส่ไส้แบบนี้แล้วตอนหลังก็ค่อยขยายเป็นหลายแบบเขาทำมาหลายแบบหมูหยองล้วนครับเก็บหยองเก็บล้วนแล้วก็หมูหยองล้วนแล้วก็แฮมหยองล้วนแล้วก็เนยสดแล้วถ้าขนมปังปกติใช้อะไรขายได้หมดเหมือนกันทุกอย่างไอ้พวกนี้มันแล้วแต่คนชอบอย่างลุงนี่ผมขายวันเป็นร้อยๆปอนด์ไส้อะไรขายดีสุดเหมือนกันเท่ากันหมดตายอันนี้เท่าไหร่จ๊ะ50เค้กขายญี่ปุ่นอะไรจ๊ะเป็นร้อยขึ้นมาอันนี้คือลองช็อปเขาบอกอันนี้ซื้อไปไม่พีคไม่ได้เรามาทั้งทีเราต้องพีคมันหมดทุกวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะกินที่ปกติเลยจ้ะเดี๋ยวเข้าตู้เย็นแล้วมันแข็งไม่อร่อยขอบคุณครับพ่อคือเริ่มต้นจากการขายมันขนมปังก่อนต้องขนมปังก่อนใช่ได้นะครับขนมปังก่อนแล้วก็ไล่อะไรคือเมนูแรกของร้านจ้ะขนมปังบางลำพูเลยค่ะเป็นเชฟทีนี้มันก็แบบแล้วค่อยมาขยายลายออกมาเป็นพวกเค้กอะไรพวกนี้เนาะคือต้องบอกตรงว่าไม่ได้รู้จักมาก่อนเลยคือเดินมาแล้วเห็นว่าทำไมคนเยอะมากก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะยังไงเออลองดูดิมันเป็นสองขนมที่อยู่หน้าร้านคือขนมขายดีใช่เพราะคนไม่ได้เข้าไม่ได้เดินเข้าไปในร้านเลยเนี่ยต่อตรงนี้พอจัดการมีทุกสิ่งให้เลือกสรรผมมีน้ำมันลมกาแฟผมก็มีรสช่องวันเจ็ดที่เราลุ่มอ๋อเหรอมีน้ำกระชายน้ำส้มก็คือไปคัดของดีของที่อื่นมาอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าทุกอย่างอยู่ตรงเนี้ย30ค่ะลูกค้าไม่ทราบก็จะมาซื้อที่นี่แหละวันสต็อปเซอร์วิสเออวันสต็อปเซอร์วิสมาถึงได้กินของอร่อยจัดเองค่ะทั่วทุกสารทิศโอเคจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะผ่านไปผ่านมาแถวบางลำพูก็ลองแวะมาชิมกันดูนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะพาไปที่ไหนต่อรอติดตามชมนะครับขอบคุณมากนะครับ